สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะอุตส่าห์นานๆทีจะพาเพื่อนๆเข้าครัวค่ะแม่บ้านว่าจะทําแกงเขียวหวานหมูดูสิมีตะไคร้ด้วยทําไปแล้วไปดูในแพนทรีไม่มีกะทิค่ะงึดหลายโอ๊ยตายตายก็เลยจะเปลี่ยนเมนูแฉลบมาเป็นผัดน้ำมันหอยซีอิ๊วหวานดีกว่าเนาะอุตส่าห์หั่นตะไคร้ไว้อย่างดีค่ะจริงๆใส่นมสดก็โอเคแต่ว่าแม่บ้านว่ามันไม่ค่อยอร่อยอ่ะก็นานๆทำทีก็เดี๋ยวเก็บไว้ทำวันหลังแล้วกันจะมาผัดหมูธรรมดากินกันดีกว่าคืนนี้ผัดให้พ่อบ้านกับลูกค่ะเดี๋ยวไปผัดกันนะคะไม่มีสูตรไม่มีเคล็ดลับอะไรทั้งสิ้นนะคะชวนเพื่อนๆเข้าครัวเฉยๆค่ะอาหารก็ธรรมดาพื้นๆใส่น้ำมันผัดกระเทียมนิดนึงแค่นั้นละค่ะผัดหมูเนาะธรรมดาใครก็ผัดเป็นแต่มาแบบมาคุยกันเล่นๆดีกว่าค่ะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นอยากกินแกงเขียวหวานเกลออะไรค่ะอุตส่าห์ไปเก็บใบโหระพาไปเก็บมะเขือพวงมีมะเขือในตู้ด้วยค่ะหั่นตะไคร้ไว้อย่างดีไม่มีกะทิจบกันเลยนานๆทำกินทีปีละครั้งสองครั้งนะคะแกงกะทิอ่ะก็ไม่อยากใช้นมสดเนาะก็อยากกินรสชาติไทยๆไม่ไทยมากเลยค่ะพ่อกับลูกก็กินไม่ได้ถ้าทางจะเยอะอยู่นะเนี่ยเห็นไม่ได้เอาของมาเยอะผัดจะได้สุกๆลูกชายจะได้ไม่ใช่เก่งมากแม่บ้านจะไม่รอให้หมูสุกซะทีเดียวนะคะจะใส่ผักลงไปเลยเพราะว่าผักค่อนข้างแข็งนิดนึงเนาะก็เป็นหน่อไม้ค่ะหน่อไม้กับแครอทกับหอมใหญ่แค่นี้ราคาพอละตะไคร้แม่บ้านก็เลยเป็นแม่สายบัวแต่งตัวเกอร์ปรุงกันนะคะอันนี้เป็นซอสหอยค่ะมันไม่ใช่ค่ะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวนี่ก็ซอสหอยนางรมค่ะซีอิ๊วดำหวานนะคะจะหมดแล้วแม่บ้านจะใช้ให้หมดจะยังไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าซีอิ๊วดำหวานนี่มันค่อนข้างหวานนะคะแม่บ้านก็จะชิมดูก่อนค่ะโหระพาเด็ดมาเกอร์แล้วโยนลงไปในนี้ดีไหมเนี่ยมันจะเข้ากันไหมน่าจะเข้าอยู่นะแม่บ้านว่าเดี๋ยวลองดูกันแม่บ้านจะหยอดน้ำไปนิดนึง
นิดนิดค่ะหมูยังไม่สุกนะคะเนี่ยเดี๋ยวผัดไปเรื่อยๆให้หมูสุกก่อนนะคะสีไม่สวยเลยแม่บ้านจะใส่ไอ้นั่นอีกนิดนึงใส่ซีอิ๊วดำหวานค่ะมืดไหมอะคะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ทำนานแล้วไม่ได้อัดทำกับข้าวทำคลิปกับข้าวเพื่อนๆกินนานแล้วค่ะอุ้ยตายแล้ว อร่อยซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำหวานอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ง่ายๆรอให้หมูสุกหน่อไม้สุกจบกันเลยกินง่ายๆแบบนี้แหละค่ะบ้านแม่บ้านไม่พิธีรีตองหรอกลูกกับสามีก็ข้าวใส่จานก็ผัดนี่ก็โอเคแล้วจบละอย่างอื่นเขาจะกินอะไรก็ว่าไปผลไม้ขนมหวานไอติมอะไรก็เป็นอีกเรื่องไม่กินหลายอย่างหรอกบ้านไม่บ้านนอกจากว่าแบบอารมณ์ดีๆแต่ถ้าฝรั่งเขาไม่ค่อยกินหลายอย่างหรอกค่ะนอกจากเขาจะมีงานถ้ากินที่บ้านธรรมดาก็อย่างเดียวเท่านั้นแหละจะกินอะไรเขาก็ทำอันนั้นพอแล้วค่ะไปหาช้อนมาชิมก่อนแม่บ้านว่ารสชาติมันนุ่มนิ่มไปค่ะก็จะใส่ไอ้โหระพาแม่บ้านเปลี่ยนใจใส่น้ำพริกเผาไปนิดนึงเป็นหมูผัดหน่อไม้น้ำพริกเผาหมูผัดโหระพาน้ำพริกเผาค่ะอร่อยเลยใส่โหระพาลงไปเสร็จเรียบร้อยค่ะหอมมากเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยหมูผัดน้ำพริกเผาโหระพาของแม่บ้านเสร็จเรียบร้อยค่ะไปตักเสิร์ฟกันเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะหมูผัดน้ำพริกเผาโหระพาของแม่บ้านใส่หน่อไม้เขาเรียกหน่อไม้อะไรที่เขาเอามาต้มจืดน่ะเรียกไม่ถูกค่ะนั่นแหละโอเคเนาะน่ากินอยู่เนาะน่ากินอยู่นะอร่อยดีค่ะอาหารแบบมื้อง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมีอะไรในตู้ก็ออกมาทำกันค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ